คุณผู้ชมไปที่อีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือการขนย้ายกากแคดเมียมนะครับชุดแรกจากจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยไปที่จังหวัดตากนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้มันเกิดปัญหานะเกิดปัญหาก็คือว่าเมื่อไปถึงจังหวัดตากแล้วเนี่ยก็คือรถแบคโฮเนี่ยที่จะยกถุงลงจากรถบรรทุกเนี่ยมันไปเกิดเกี่ยวแล้วก็ถุงเนี่ยมันขาดนะครับก็สร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปเฝ้าดูอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งก็มีการดำเนินการเนี่ยยุติการขนย้ายทันทีนะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าทางด้านคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็เรียกประชุมคณะผู้บริหารของกระทรวงทันทีนะครับโดยคุณพิมพ์ภัทราบอกว่าการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยคุณณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาและขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนก็ลงพื้นที่ไปจังหวัดตากพร้อมกับนางสาวณัฐยาเนตรยสุภารองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนายวิษณุทับเที่ยงหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมนายจุลพงษ์ทวีศรีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนายอดิทัศน์วศรีนนท์อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อสังเกตการในครั้งนี้ด้วยตัวเองตนเนี่ยสั่งการชัดเจนว่าการขนย้ายต้องมีความรัดกุมรอบคอบปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนรถบรรทุกอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการขนย้ายต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการเคลื่อนย้ายทุกขั้นตอนต้องรอบคอบรัดกุมตลอดจนมีแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ต่างๆไว้แล้วคณะทำงานเนี่ยกำกับดูแลการขนย้ายต้องตระหนักในเรื่องนี้ต้องทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพทั้งหมดเนี่ยรายงานรายละเอียดมาโดยด่วนผู้เกี่ยวข้องในกระทรวงอุตสาหกรรมจะทำงานละหลวมไม่ได้และหลายครั้งแล้วที่เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญแล้วจะเห็นแต่กระบวนการทำงานของระดับปฏิบัติการต่อจากนี้จะพิจารณาถ้าใครทำหน้าที่ไม่ได้ต้องให้คนอื่นทำแทนไม่เช่นนั้นความเสียหายก็จะเกิดกับประชาชนนี่ฮะคุณพิมพ์ภัทราเมื่อวานนี้เนี่ยก็ครับพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็ของขึ้นอ่ะนะฮะคือกำชับกำชากันไปแล้วแต่พอไปทำงานหน้างานเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดแล้วอย่างที่ทางด้านดร.เอที่เขาไปดูไปสังเกตการค่ะคือมันมีความหละหลวมตั้งแต่ตอนที่คุณเนี่ยเอาขึ้นรถไปแล้วมันไม่ได้ใช้รถไม่ได้ใช้ตู้คอนเทนเนอร์มันใช้ใส่บิ๊กแบ็คแล้วใช้เนี่ยนะฮะผ้าใบคลุมนะครับมันมีโอกาสร่วงมันมีโอกาสหล่นมันมีโอกาสเกิดปัญหาถ้ารถไปเกิดอุบัติเหตุมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่นะฮะแล้วเนี่ยแหละพอไปถึงจุดหมายปลายทางตอนยกลงเนี่ยถุงมันก็ขาดอีกมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะนะฮะคุณพิมพ์ภัทราก็เลยบอกว่าถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็เอาคนอื่นมาทำซะสำหรับคนที่ทำงานขณะที่คุณอธิทัศน์วศรีนนท์อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นะคะมองว่าการที่จะวิธีการขนกากตัวกากแคดเมียมตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีการขนย้ายใหม่มันต้องมีการพูดคุยใหม่เบื้องต้นเนี่ยต้องใช้รถเครนในกรณีที่ยกจากรถพ่วงก็ต้องใช้เบลที่สามารถรับน้ำหนักอย่างน้อย4ตันเพราะว่าถุงแคดเมียมเนี่ยมันหนักเฉลี่ย 1.4 ถึง 2.0 ตันและสำคัญที่สุดเลยมันต้องมีการทดลองก่อนที่คุณจะเอาตัวกากแคดเมียมเนี่ยไปขนส่งจริงๆมันควรจะต้องมีการทดลองอย่างเช่นเอาถุงเนี่ยบรรจุดินให้ได้น้ำหนักตันตามที่มันควรจะเกิดขึ้นจนกว่าจะมั่นใจแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะต้องมีการทดลองในการขนย้ายเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่วิธีการแบบนี้ขณะที่คุณศรีสุวรรณจันยานะคะเดินทางไปพูดถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าพอไปดูขั้นตอนการขนย้ายถุงกากแคดเมียมเนี่ยตรงนี้ปัญหาสำคัญคือโซ่ที่ใช้เกี่ยวกับรถแบ็คโฮและก็ถุงที่เอาไว้ใส่ตัวกากแคดเมียมเนี่ยมันไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพมันเป็นการให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่านี่มันคือความสะเพร่าในการขนส่งหรือว่าขนย้ายโดยชัดเจนและก็การขนย้ายเนี่ยไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งรถขนส่งทั้งถุงบิ๊กแบ็ครวมไปถึงไม่ได้มีการสวมตัว UN Marks ด้วยขณะเดียวกันยังไม่ได้มีการขอเปลี่ยนแปลงการแก้ไขรายงานของ EIA อันนี้แหละมันจะเป็นการสร้างความเสี่ยงภัยให้กับประชาชนคนงานผู้ที่ขับขี่ยุยานพาหนะระหว่างเส้นทางตรงนั้นรวมไปถึงเรื่องของการขนย้ายแม้ว่าพี่น้องประชาชนหลายคนก็มองเหมือนกันว่าไม่ควรที่จะกลับไปที่จังหวัดตากนะแต่ว่า6หน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีการพูดคุยหารือกันเบื้องต้นต้องไปดูก่อนว่าต้องมีการปรับปรุงต้องมีการดูว่ามันพร้อมมากน้อยแค่ไหนถึงจะมีการขนย้ายไปเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะคุณศรีสุวรรณบอกว่าจะขอไปยื่นต่อศาลปกครองกลางในการไต่สวนฉุกเฉินระงับการขนย้ายแคดเมียมเป็นการด่วนช่วง10นาฬิกาก็คงจะต้องรอดูว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยกระบวนการจะเป็นอย่างไรด้วยนะครับอ่ะในช่วงนี้ขออนุญาตสลับมาเรื่องของการฟ้องร้องกันนิดนึงครับนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมคงจะรู้จักกับรถยนต์ยี่ห้อแล้วก็รุ่นหนึ่งชื่อว่า Toyota Prius
ซึ่งเข้ามาตอนนั้นเนี่ยประมาณปี2550ต้นๆแล้วโอ้โหเป็นที่ฮือฮามากโอ้โหเป็นรถที่ใช้พลังงานทดแทนเรียกว่าไฮบริดรุ่นแรกๆโอ้ยขับแล้วเงียบประหยัดน้ำมันนิ่มราคาก็ไม่แพงมากสำหรับตลาดรถในเมืองไทยนะขนาดนั้นรู้สึกจะ1ล้านนิดๆประมาณนี้นะฮะปรากฏว่าครับคุณผู้ชมเรื่องนี้มันเกิดขึ้นปี2554ถึง2555บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดเนี่ยเขานำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ Toyota Prius เนี่ยโดยนำเข้าตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือว่า JTEPA ซึ่งกำหนดให้การนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์บางส่วนได้สิทธิ์เสียภาษีอากรในอัตรา 30% เข้าใจนะเขาบอกเขาเข้ามาบางส่วนเองเพื่อที่จะได้เสียภาษี 30% คือไม่ได้เอามาทั้งคันแต่ต่อมากรมศุลกากรเนี่ยไปตรวจพบว่าเฮ้ยชิ้นส่วนที่คุณบอกว่าคุณเอาเข้ามาเป็นชิ้นส่วนบางส่วนเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่เป็นปริมาณสอดคล้องต้องกันคือไอ้ชิ้นส่วนบางส่วนของคุณเนี่ยมันเอาไปประกอบรถได้เลยครับมันไม่ใช่บางส่วนแล้วเพราะฉะนั้นกรมศุลกากรตีความว่านี่ไม่ใช่การนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์แต่เป็นการนำเข้ารถยนต์ทั้งคันที่คุณไปถอดแยกส่วนมาแล้วคุณค่อยเอาเข้าดังนั้นเรื่องนี้คุณต้องจ่ายภาษีอากรในอัตรา 80% ไม่ใช่ 30% ครับกรมศุลกากรจึงเรียกเก็บภาษีอากรส่วนที่ขาดพร้อมเบี้ยปรับเนี่ย 11,600 ล้านอ่ะทีนี้อันนี้ต้นเรื่องหลังจากนั้นก็มีการฟ้องร้องกันทันที Toyota ฟ้องกรมศุลบอกว่า Toyota เขาดำเนินการตามกฎหมายถูกต้องแล้วศาลชั้นต้นตัดสินให้ Toyota ชนะต่อมากรมศุลและกรมสรรพากรยื่นอุทธรณ์ซึ่งในชั้นศาลอุทธรณ์เนี่ยกรมศุลกากรและกรมสรรพากรชนะนะครับอันนี้เบรกไว้ตรงนี้ก่อนปรากฏว่าในระหว่างนั้นมีข่าวออกมาว่าผู้พิพากษาที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเนี่ยรับเงินสินบนจากบริษัทโตโยต้าล่าสุดนะครับศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ตราชูธรรมอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์และอดีตประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือคอตงทำหนังสือชี้แจงสื่อมวลชนอีกครั้งเมื่อวันที่25เมษายน2567บอกว่าไอ้ที่คุณบอกว่าผู้พิพากษาไปรับสินบนจากบริษัทเอกชนเนี่ยไม่จริงการพิจารณาคดีดังกล่าวผมนี่แหละคุณชัยสิทธิ์เป็นเจ้าของสำนวนคดีและองค์คณะตัดสินให้บริษัทแพ้ในชั้นอุทธรณ์และเมื่อกี้ผมบอกหยุดไว้จนถึงชั้นศาลฎีกาก็มีคำพิพากษาให้บริษัทแพ้เช่นกันดังนั้นไม่มีเหตุผลให้รับสินบนครับคือถ้ารับสินบนบริษัทต้องชนะสิถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้พอสอดคล้องกันเสร็จทางคุณชัยสิทธิ์ยังไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข่าวดังกล่าวแต่พนักงานสอบสวนบอกว่ามันไม่มีหลักฐานว่าผู้ใดเขียนข่าวว่าท่านน่ะไปรับสินบนและเว็บไซต์ law360.com มีแม่ข่ายอยู่ที่สหรัฐก็ไม่ระบุชื่อผู้ดูแลระบบทำให้ไม่สามารถตรวจสอบหาผู้เผยแพร่ข่าวและไม่สามารถตรวจสอบหาเจ้าของ Facebook ชื่อพระเจ้าซึ่งเป็นผู้นำข่าวมาเผยแพร่ต่อได้จึงเห็นควรให้งดสอบสวนรวมถึงสำนักข่าวอิสราเสนอข่าวว่าทนายความโตโยต้ายืนยันไม่มีการให้สินบนหรือการปรับพฤติมิชอบโดยผู้พิพากษาคนใดและคุณชัยสิทธิ์ยังบอกว่าต้นปีที่ผ่านมาเลขาธิการปปช.มีหนังสือแจ้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีย่านราชมงคลสุวรรณภูมิว่าไม่ปรากฏว่าผมเป็นผู้ถูกไต่สวนความผิดหรือถูกชี้มูลล่ำโดยผิดปกติกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือตำแหน่งรวมถึงสำนักงานศาลยุติธรรมก็มีหนังสือแจ้งนายทะเบียนทนายความว่าผมไม่เคยถูกร้องเรียนหรือถูกลงโทษวินัยด้วยอันนี้ก็เอามาชี้แจงให้ได้รับทราบกันครับ